สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าแฮปปี้แลนด์เนาะตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิก็เป็นถนนลาดพร้าววันนี้จะพาทุกคนไปดูห้างเก่าเนาะเคยมากันแล้วครั้งนึงแต่เดี๋ยวครั้งนี้เรามาอัปเดตกันตรงนี้เอ็นมาร์คพลาซ่าหรือว่าห้างน้อมจิตนั่นเองนะนี่ก็เป็นห้างเก่าที่อยู่มานานแล้วเนาะเป็นมาร์คพลาซ่าข้างในก็จะมีชุดนักเรียนน้อมจิตนะที่เรารู้จักกันชื่อเก่าเขาก็คือห้างน้อมจิตเย็นสบายข้างมาข้างในก็ประมาณนี้มีร้านทองเสื้อผ้าร้อยเดียวทั้งร้านเหมือนกาแฟมีธนาคารได้กินกาแฟน้ำตาเสื้อผ้ามือสองก็เยอะวัดจะนั่งเล่นเลขกรอบนี่300ทองขาวเสื้อมือสองเครื่องเงินกระตุกกระติกเล็กไปตอนนี้มันกัดก็กัดมันก่อนสิหอมกระเป๋าเงินตาตุ๊ดซี่เบลใช่ที่ไหนมาดามปิ่นก็มีมาดามไม่ปิ่นหรอกขับปอร์เช่ก็ปิ่นปิ่นปิ่นเอ้ไปดูมุมนู้นซื้อไปไหนครับกินเนี่ยซื้อป่ะล่ะว่าจะซื้อนี่แล้วก็ซื้อนั่นไปด้วยนะไอ้กาแฟไปกินสเต็กเราไม่เคยลงไปเล่นน้ำเออส่วนมากจะเดินผ่านดังกินทำไม600จ่ายตังค์อยู่เมะบังชูอันนี้ก็น่ากินเนาะกินหอมมากมาเดินดูต่อไข่มุกแท็กเลนน่ากินร้านยิ้มผัวสีสันน่ากินมากตายแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยร้านหนังสือซื้อทองไหมอะไรตั้งนานกูไม่เห็นอะไรอ่ะทองม้วนมันปี๊บเลยมีเสื้อมือสองดูไหมฮะดูจะไปดูอยู่แล้วจะมาถามข้างบนก็มีนะเออข้างบนเดี๋ยว
ข้างบนมีอีกข้างบนชั้นสองนี่ยีนต้นละร้อยเนอะ80 บาท50 บาทนี่สยืด50ตัวใหญ่ด้วยบรรยากาศห้างเก่าเอ้ยชุดไทยชุดไทยเด็กห้าสิบบาทแล้วส่วนนี้ร้านทำเล็บเต็มเลยบรรยากาศขึ้นไปชั้นสองดีกว่าใครเกิดทันห้างน้อมจิตก็เม้นบอกกันได้นะโอ้โหเสื้อผ้ามือสองมันหายไปเยอะเลยเนาะไม่หายเสื้อผ้ามือสองเองลานตรงนี้เต็มหายหมดก็ดูช่องนี้ก่อนแล้วก็ร้านซ่อมมือถือเยอะแยะมากมายเต็มเลยเนาะตรงนี้ก็ทางเชื่อมไปจะมอเออเดินไปทั่วร้านมือถือเยอะมากมือถืออุปกรณ์เสริมนะทุกคนเยอะแยะมากมายมินี่ด้วยพร้อมมิตร AIS ร้านทองไปดูเสื้อผ้าไหมทางโน้นมาทำกรอบพระกันผ้ามือสอง29 บาทขโมยปรับพันเท่าหนึ่งสองไม่อยู่แล้วข้างบนมีคลินิกอะไรพวกคลินิกเนาะคลินิกความงามคลินิกทำฟันด้วยข้างล่างคอนเสริมเสื้อผ้ามือสองเสื้อเชิ้ตนี่ไง
ชุดนักเรียนน้อมจิตเกิดทันไหมนี่เกิดทันแต่ไม่เคยใส่นะชุดนักเรียนใกล้เปิดเทอมแล้วก็มาซื้อชุดนักเรียนกันได้อยู่มานานละชุดนักเรียนน้อมจิตปักเสื้อนักเรียนกาแฟปิ้นสติกเกอร์เครื่องปิ้นก็ปิ้นอย่างนี้เลยเนาะร้านนวดตรงนี้ไปแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์เอ้ยถักผมเลยให้ร้านนวดเกมขึ้นไปดูข้างบนหน่อยว่ามีอะไรบ้างข้างบนไม่เคยขึ้นเลยนะรู้สึกจะเป็นพวกคลินิกนี่ไงเขามีอันนี้ด้วยNT โอเคนี่เงียบๆเนาะเอ้ยทั้งหมดก็มีแต่คลินิกแหละนู่นนี่นั่นวันนี้มาเดินเล่นกันถ้าไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือเดอะมอลล์บางกะปิลากันแถวนี้เลยเนอะขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ